สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณโอโอหรือว่าคุณแม่โอมาติกาวรรณโกวิทและน้องโฮมเด็กหญิงจุนนาราวรรณโกวิทวัย8ขวบนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ที่ชั้นป.2ของโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้คุณแม่โอและน้องโฮมจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องการอ่านการเขียนบันทึกการเล่าเรื่องในเพจโฮมเจอร์นี้ของน้องโฮมนะคะและทั้งคู่ยังจะมาชวนเราอ่านหนังสืออีกบางเล่มค่ะที่จะนำมาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านวันนี้ในช่วงปิดเทอมของเด็กๆหลบมุมอ่านจึงอยากนำเสนอกิจกรรมผ่านการอ่านซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ที่บ้านได้ที่ครอบครัวนะคะครอบครัวไหนที่มีเวลามากก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าการออกแบบกิจกรรมร่วมกับลูกๆหรือว่าเด็กๆที่บ้านบางคนก็อาจจะมีการไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นตามห้องสมุดชุมชนหรือห้องสมุดของเพื่อนบ้านที่เปิดต้อนรับให้พวกเราได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องของการอ่านหรือแม้แต่การพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันเราสามารถไปที่นั่นที่นี่กันได้นะคะแล้วก็การอ่านนะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันมองว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดในบ้านที่อาจจะไม่ได้มีหนังสือเป็นจำนวนมากหรือไม่มีหนังสือเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีการเล่านิทานหรือว่าเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเคยได้ยินตอนสมัยเด็กๆเล่าให้กับลูกๆของเราฟังมันก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำของตัวเองสู่ลูกๆของเราเป็นการสร้างบทสนทนาได้ด้วยเช่นเดียวกันและหลายบ้านดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับนิทานสอนใจที่เป็นยาสามัญประจำบ้านของแต่ละบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทั้งคู่เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับช่วงนี้การอ่านของน้องโฮมยังสนุกอยู่ไหมมีเวลาเยอะเพิ่มมากขึ้นนะปิดเทอมแล้วก็ยังสนุกอยู่ค่ะได้อ่านบ้างค่ะได้อ่านบ้างเราจะมาดูกันก่อนว่าที่บ้านของน้องโฮมนะคะคุณแม่โอเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อการอ่านของลูกๆอย่างไรแล้วก็เห็นพัฒนาการของลูกอย่างไรบ้างคะเพราะว่าตอนนี้น้องโฮมเพิ่งจะ8ขวบเองนะแต่สามารถอ่านหนังสือได้เดือนนึงก็หลายเล่มอยู่เช่นเดียวกันและยังมีทำบันทึกหลังการอ่านรวมถึงมีเรื่องของการเขียนบันทึกด้วยตรงส่วนนี้คุณแม่โอเองมีวิธีการในการที่ส่งเสริมหรือว่าคุยกับลูกยังไงว่าเรามาร่วมกันทำกิจกรรมแบบนี้กันค่ะมันจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนกันบ้างค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะโอเลี้ยงโฮมด้วยต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยหนังสือมาตั้งแต่เขาเกิดเลยค่ะตลอดก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านหนังสือให้เขาฟังตั้งแต่วันที่เราพาเขาออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่คลอดเลยแล้วก็ใช้หนังสือในการดูแลเขามาตลอดตั้งแต่เล็กจนถึงโตค่ะซึ่งโฮมเองเขาเริ่มอ่านหนังสือได้จริงๆเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าเขาจะต้องเขียนได้อ่านได้ในวัยอนุบาลที่บ้านไม่ได้จับอ่านเขียนอะไรแบบนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่เป็นผู้อ่านให้เขาฟังแล้วก็พอเขาอยู่ป.1จู่ๆเขาก็เขียนได้แล้วก็อ่านได้แล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะซึ่งหนังสือของที่บ้านนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากให้หนังสือเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกค่ะเหมือนเขามีของเล่นแต่ว่าที่บ้านเนี่ยน้องโฮมจะมีหนังสือเป็นเพื่อนด้วยเวลาเราเดินทางโอ้ทำงานเดินทางไปที่ต่างๆหรือว่าเราไปเที่ยวไหนเนี่ยบ้านอื่นๆเนี่ยจะต้องเตรียมของเล่นไปแต่บ้านโอ้ต้องเตรียมหนังสือนิทานไปหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมีหอบหนังสือนิทานไปหรือไปซื้อหนังสือนิทานคือหนังสือนิทานมันอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กๆที่บ้านแล้วก็ตัวโอกับคุณพ่อของน้องโฮมเราก็อ่านหนังสืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นสภาพแวดล้อมให้เขาด้วยอะค่ะเป็นตัวอย่างให้เขาด้วยว่าเขาก็จะเห็นพ่อกับแม่อ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาอันนี้ขอถามน้องโฮมนิดนึงว่าหนังสือเล่มแรกของหนูที่หนูอ่านแล้วหนูประทับใจมากๆเลยอะคือเล่มไหนอันนี้อยากรู้กระซิบหน่อยพูดเสียงดังได้นะพอป้าบอกกระซิบเราอาจจะแบบว่าไม่อยากจะพูดอาจจะพูดแบบว่าหนูชอบเรื่องคุณหมอดูลิตเติ้ลค่ะคือตอนนั้นหนูอยากอ่านเองไม่ได้แล้วแม่ก็เริ่มอ่านให้อ่ะค่ะไม่ใช่เรื่องแรกหรอกที่พ่อกับแม่เริ่มอ่านวรรณกรรมให้โฮมฟังแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่โฮมรู้สึกว่าโฮมชอบอะค่ะไปที่ไหนก็ต้องให้พ่อกับแม่เอาไปอ่านด้วยอะค่ะเป็นเรื่องที่ช
คนแบบการ์ตูนอยากให้พ่อแม่อ่านให้เองเลยไม่ใช่พ่อกับแม่ชวนแล้วอะค่ะค่ะนะคะชอบใช่ไหมเล่มนี้ทีนี้เราก็จะไปต่อในเรื่องของการอ่านในบ้านเราเห็นแล้วนะคะว่าที่บ้านมีการส่งเสริมการอ่านหรือว่าเห็นพัฒนาการของน้องโฮมอย่างไรเราจะไปสู่ในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการอ่านนอกบ้านว่ามีการจัดการอย่างไรบ้างเช่นอาจจะไปตามห้องสมุดต่างๆหรือพาลูกไปร่วมกิจกรรมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณโอมองว่าเอ้ยมันมีส่วนอย่างไรแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ปกครองที่จะพาลูกๆไปตามกิจกรรมไปตามห้องสมุดหรือไปท่องเที่ยวด้วยนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้เราพูดในกลุ่มของที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ทราบมาว่าการไปห้องสมุดนะเขาก็มีแรงบันดาลใจในอีกแบบนึงด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็คืออย่างถ้าที่บ้านนะคะคือเด็กๆก็จะไปห้องสมุดน้องโฮมเนี่ยจะได้ไปที่ห้องสมุดแรกเลยคือห้องสมุดดารุณบรรณาลัยค่ะน่าจะรู้จักเนาะเป็นห้องสมุดเด็กที่แบบว่าแบบที่ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมกับกลุ่มชื่อว่าเมล็ดฝันซึ่งเขาใช้หนังสือในการแบบเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือว่าต่อยอดจากหนังสือค่ะแล้วก็เราก็เริ่มไปห้องสมุดต่างๆเช่นห้องสมุดเต่าทองที่สวนลุมพอเราย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์อะค่ะเราก็ไปห้องสมุดในสวนสัตว์โคราชซึ่งลูกเนี่ยพอเห็นห้องสมุดปุ๊บวิ่งกระโจนเข้าห้องสมุดตื่นเต้นกว่าเจอสัตว์ในสวนสัตว์ซะอีกคือที่บ้านก็พยายามจะพาเขาไปห้องสมุดอย่างเมื่อต้นปีเราก็ไปห้องสมุดผีเสื้อที่ศรีสะเกษไปห้องสมุดแมวหางกิ้นที่อุบลราชธานีอย่างเงี้ยค่ะหรือลูกเนี่ยคือลูกโอมีลูกอีกคนนึงคนเล็กอะนะคะชื่อน้องฮักน้องฮักเนี่ยเขาเข้าใจว่าร้านหนังสือเนี่ยคือห้องสมุดเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ในร้านหนังสือตลอดแล้วก็เราก็จะเปิดนิทานอ่านกับเขาในร้านหนังสืออะไรเงี้ยก่อนที่เราจะซื้อหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆโอ้ว่าการที่เขาได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่มีหนังสืออ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากหยิบจับอันไหนก็ได้อะค่ะโอ้คิดว่าหนังสือมันก็เหมือนมันก็ไม่ได้ต่างกับของเล่นนะความจริงแล้วมันมีความสัมพันธ์กับเด็กๆไม่ได้ต่างกันเพราะนั้นแล้วเด็กๆเขาก็จะมองหนังสือพวกนี้มันมีหลากหลายมากเลยเขาอยากหยิบจับอะไรก็ได้เขาอยากอ่านเล่มไหนก็ได้เพราะว่าพอเขาเข้าไปในห้องสมุดเนาะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่มันมีหนังสืออยู่รอบตัวค่ะพ่อแม่จริงไม่ได้ต้องทำอะไรมากเลยค่ะเราแค่ทำหน้าที่เป็นเครื่องอ่านให้เขาอ่านอย่างมีความสุขอ่านในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เราแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่โอ๋รู้สึกว่าเราต้องพาเขาไปในพื้นที่ที่มันมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เขาอยากอ่านหนังสือโอ๋ค่ะคือหลังจากที่โอ๋พาลูกๆไปห้องสมุดเยอะๆเนาะแล้วก็ที่บ้านก็เริ่มมีหนังสือเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะมีรอบในการซื้อหนังสือทุกเดือนเราจะให้เด็กๆได้ซื้อหนังสือแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนังสือมันเริ่มมีเยอะมากๆที่บ้านโดยเฉพาะหนังสือนิทานสำหรับเด็กแล้วก็หนังสือวรรณกรรมเยาวชนรวมทั้งหนังสือผู้ใหญ่ที่เราอ่านกันเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพอเราย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์อ่ะค่ะเราก็เห็นว่าเด็กๆ เข้าถึงหนังสือได้ยากขึ้นคือไม่ใช่ว่าไม่มีสตางค์แล้วก็ไม่ได้ซื้อหนังสือเพียงอย่างเดียวนะคะคุณหลอดบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มีกำลังก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อหนังสือให้ลูกที่บ้านไม่ได้มีหนังสือเยอะมากนักอาจจะด้วยการเห็นความสำคัญมากน้อยแล้วแต่ละบ้านเนาะโอ้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำบ้านเราอะเป็นห้องสมุดเราก็เลยชวนเด็กๆอะค่ะว่าเราพร้อมไหมเพราะว่าจริงๆหนังสือเป็นของเขาโดยส่วนใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันเราก็เลยเปิดเป็นห้องสมุดชื่อว่าห้องสมุดใต้ก้อนเมฆค่ะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆได้เข้ามาเลือกหนังสือซึ่งโอ้ไม่ได้มุ่งหวังสำหรับห้องสมุดใต้ก้อนเมฆนะคะไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาต้องมานั่งอ่านนอนอ่านที่ห้องสมุดแต่โอ้อยากให้หนังสืออ่ะมันเป็นเครื่องมือนึงที่ไปสร้างเวลาของเขากับพ่อกับแม่ของปู่ย่าตายายเพราะว่าเด็กชนบทอะค่ะบางทีเขาอยู่กับตายายปู่ย่าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะนั้นให้หนังสือเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กค่ะไปอ่านที่บ้านไปนอนอ่านในห้องนอนการก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยโอเห็นความมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้แบ่งปันแล้วก็เราเห็นแววตาที่มีความสุขของเด็กๆที่เขามาเลือกหนังสือคุณพ่อคุณแม่ที่มาคุยกับเราว่าวิขอบคุณมากเลยที่มีห้องสมุดใต้ก้อนเมฆเพราะว่าถ้าให้ซื้อเองเนี่ยก็ไม่ไหวด้วยราคาด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะเราคิดว่าจริงเราไม่ได้ทำอะไรมากนะเราเพียงแค่เอาสิ่งที่เรามีแล้วก็มาแบ่งให้คนอื่นเราเปิดใจให้กว้างขึ้นลูกๆก็ได้เรียนรู้ที่จะเปิดหัวใจให้กว้างขึ้นที่พร้อมจะแบ่งให้เพื่อนๆค่ะสิ่งที่เราทำนะคะก็ทำมาได้ประมาณ7เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกเยอะเหมือนกันนะคะ40กว่าคนแล้วที่มาเป็นนักอ่านกับเราค่ะ
ค่ะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะอย่างน้อยก็ได้มีคนเข้ามาร่วมในการที่ได้อ่านหนังสือที่เรามีอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้คือเราก็ลงทุนครั้งเดียวนั่นแหละตอนนี้เราซื้อมาให้ลูกเราอ่านหลังจากนั้นเราก็ได้มีพื้นที่ในการที่จะแบ่งปันกับคนอื่นๆในชุมชนเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนๆของลูกหรือว่าเพื่อนของเราเองที่เรารู้จักนะคะให้มาที่ตรงนี้ที่ห้องสมุดใต้ก้อนเมฆกันคุณโอพูดมาประโยคนึงว่าพ่อแม่เป็นเครื่องอ่านให้กับลูกๆอันนี้ชอบมากเลยนะคะจึงอยากจะรู้ต่อเลยค่ะว่าปกติเนี่ยพอลูกอ่านและรีวิวเนี่ยเป็นคุณแม่คุณพ่ออ่านตามหรือคุณแม่คุณพ่ออ่านก่อนแล้วให้ลูกอ่านตามหรือว่าต่างคนก็ต่างสลับทำหน้าที่ของตัวเองในการเป็นเครื่องอ่านให้แก่กันและกันคือตอนนี้ค่ะน้องโฮมอ่านเร็วมากต้องยอมรับว่าโอ้กับคุณพ่อน้องโฮมเนี่ยปกติอ่านตามน้องโฮมไม่ทันเลยค่ะเพราะอ่านได้ไวมากก็คือการเลือกหนังสือให้น้องโฮมอะค่ะมีหลายแบบอยู่เหมือนกันค่ะจะมีทั้งแบบที่พ่อหรือแม่เชียร์เขาเพราะว่าเราเคยอ่านเล่มนี้แล้วเราเคยอ่านแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยนะคะหนังสือแบบวรรณกรรมเยาวชนที่เราต้องเคยอ่านคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามเชียร์เขาโฮมอ่านไหมแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาอยากจะอ่านหรือไม่อ่านแล้วบางเล่มเขาก็อ่านแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าหนูยังไม่ค่อยอยากอ่านนะหรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำได้เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแล้วก็มีหลายเล่มที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะเนาะว่าเขาแนะนำเล่มนี้เราก็สั่งมาแล้วก็พอสั่งมาปุ๊บลูกก็อ่านก่อนแล้วลูกก็บอกว่าสนุกพ่อกับแม่ก็อ่านตามก็จะมีทั้งแบบที่เราอ่านแล้วแล้วก็ลูกอ่านก่อนแล้วเรามาอ่านตามลูกแต่ว่าตอนนี้เราอ่านหนังสือตามลูกไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยลูกอ่านประมาณ 5-8 เล่มให้น้องโฮมได้พูดถึงหนังสือเล่มโปรดของเขาหน่อยนะเห็นแบบคือก็เลือกมาเล่าให้หลบมุมอ่านฟังเนี่ย4เล่มด้วยกันนะคะก็จะมีเล่มที่ชื่อว่าคุณหมอดูลิตเติ้ลนะคะผู้แต่งก็คือฮิลส์ล็อบทินแล้วก็แปลโดยคุณกนิกาพรมเสานะคะเล่มที่2จินตนาการไม่รู้จบผู้แต่งก็คือมิคชาเอลเอนเดผู้แปลก็คือคุณรัตนารัตนดิลกชัยเล่มที่3ชื่อว่าสีเทาเจ้าตัวจิ๋วผู้แต่งก็คือคุณรัศมีเบื่อขุนทศและเล่มที่4ก็คือคุณป้าซันต้าผู้แต่งก็คือฮิงาชิโนะเคโงะนะครับเล่มนี้วาดภาพโดยซุงิตะฮิโรมิแล้วก็ผู้แปลก็คือคุณอลีนเฉลิมชัยกิจสี่เล่มเนี้ยน้องโฮมประทับใจอะไรบ้างเราคุยถึงหนังสือก่อนแล้วถึงจะไปคุยกับเพจของโฮมเจอนี้ค่ะเราเริ่มที่จินตนาการให้ดูจบเลยเพราะว่าคุณหมอโดเลตเต้นแล้วพูดไปตอนแรกไปแล้วจินตนาการไม่ดูจบเนี่ยค่ะผมไม่ได้อ่านเองหรอกค่ะอันนี้เป็นคุณผู้อ่านให้ค่ะเป็นช่วงตอนบอดี้สแกนค่ะจะเป็นตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วเด็กๆเราเรียนเราไปพัฒนาจะได้นอนพักผ่อนนะคะกลับมารู้ตัวเองก่อนที่จะไปเรียนภาคบ่ายค่ะก็คุณครูก็จะอ่านให้ฟังค่ะแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่ะมันดึงดูดผมเข้าไปในจินตนาการค่ะเพราะมันทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเราได้สนุกกับจินตนาการนะคะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผู้แต่งอะค่ะกำลังพยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วอะค่ะหนังสือทุกเล่มอะค่ะมันจะเปิดประตูไปสู่โลกจินตนาการได้ค่ะตอนนั้นหนูจินตนาการถึงอะไรมั่งอะมีป้าอยากรู้ ปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาจินตนาการค่ะถ้าจะจินตนาการก็จะ ได้ถ้างั้นก็เล่มถัดไปสีเทาเจ้าตัวจิ๋วใช่ไหมสีเทาเจ้าตัวจิ๋วเป็นยังไงคะอันนี้เป็นหนังสือที่คุณครูให้อ่านเป็นตอนแค่ภาษาไทยนะคะของโรงเรียนลำไปมาพัฒนาค่ะภาษาไทยจะเรียนรู้ด้วยการอ่านอันนี้วรรณกรรมใช่ไหมคะใช่ครับอ่านวรรณกรรมอันนี้น่าจะเป็นของควอเตอร์สองผมรู้สึกว่าผมชอบเพราะว่าสีเทาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเองคือใครตัวเองคือตัวอะไรแล้วที่ผมชอบก็คือว่าเขากล้าที่จะค้นพบตัวเองเขากล้าที่จะทำความรู้สึกจากกับตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าตัวเองคือตัวอะไรค่ะทีนี้เล่มสุดท้ายที่
น้องโฮมเตรียมมาเล่าให้กับหลบมุมอ่านฟังนั่นก็คือคุณป้าซานต้ารีวิวมาสิเล่มนี้เป็นยังไงมั่งเอ่ยก็คือเล่มนี้เนี่ยค่ะมันไม่ซับซ้อนเลยนะคะมันสนุกมากกว่าค่ะก็คือผมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าซานต้าค่ะเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแต่ว่าพ่อค่ะไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายแล้วแม่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงผมก็เลยคิดต่อว่างั้นก็แปลว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้สำคัญแต่พอคิดแบบนี้ได้แล้วมันก็จะมีคำถามเติมมาอีกว่าแล้วทำไมต้องกำหนดว่าซานต้าต้องเป็นผู้ชายมันก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราอะต้องกลับมาคิดกับตัวเองอะค่ะผมก็เลยรู้สึกมันสนุกมันทำให้เราได้มาอยู่กับตัวเองได้กลับมาคิดทบทวนด้วยคำถามต่างๆที่เราอ่านแล้วมันจะพุ่งขึ้นในสมองเราเลยพอเราอ่านค่ะเล่มนี้ผมชอบมากปีนี้ผมน่าจะอ่านมาหลายรอบแล้วค่ะจากที่อ่านนะแล้วฟังจากที่พูดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยน้องโฮมอยากเป็นนักเขียนไหมลูกอยากค่ะวู้เสียงสั่นเลยอยากค่ะทีนี้จะกลับมาที่คุณแม่โอ๋นะคะให้พูดถึงในเรื่องของที่มาของเพจโฮมเจอร์นี้กันหน่อยว่าคุณแม่มีวิธีการวางรูปแบบเห็นบอกว่าลูกก็เป็นคนเขียนนะคะคุณแม่เป็นบรรณาธิการให้เองเขาตกลงกันอย่างนั้นตอนที่เขาแบบว่าเริ่มแบบไฟนะเขามีไฟเขามีแรงบันดาลใจแล้วเขาอยากจะแบบทำอะไรอะแบบอยากเผยแพร่อยากสื่อสารกับคนอื่นด้วยในเรื่องการอ่านของน้องโฮมค่ะคุณแม่โอ๋เล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็เพจของน้องโฮมอะค่ะจริงๆแล้วเราเริ่มมาตั้งแต่หลังจากที่โฮมเกิดได้1ปีก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่น่าจะเหมือนหลายๆบ้านที่พอมีลูกเนาะเราก็เห่อลูกก็อยากมีเพจที่เป็นเพจที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของเขาเก็บไว้ค่ะซึ่งเพจเนี้ยเราก็จะเป็นเพจที่เราจะมีวิธีดูแลโฮมในแบบของเราเนี่ยค่ะแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงเราก็เลี้ยงลูกแบบธรรมดาเนี่ยแหละเป้าหมายของเราคือเราอยากให้ลูกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยากให้เขาเป็นคนที่ไม่ต้องเป็นคนที่เก่งเลื่อนเลออะไรอะค่ะเป็นคนที่อยู่ในโลกได้ตามปกติไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนาะเราก็เลยมีเพจนี้แต่ว่าด้วยความที่พอโฮมเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเริ่มบันทึกสิ่งที่เขาสนใจในช่วงชีวิตของเขาเป็นระยะค่ะซึ่งในช่วงเนี้ยเขาก็จะเริ่มสนใจเรื่องของการเขียนการอ่านเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆคนอื่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนอื่นที่เขารู้สึกว่าเอ้ยลูกไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยหรือว่าจะทำยังไงดีลูกไม่ค่อยเขียนหนังสือยังไม่ค่อยถูกหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยเอาเรื่องราวบันทึกของโฮมโดยโอก็จะขออนุญาตโฮมก่อนทุกครั้งค่ะว่าถ้าเกิดว่าแม่เอาบันทึกแบบนี้ของโฮมไปเผยแพร่ต่อไปส่งต่อให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยได้ไหมซึ่งเขาก็อนุญาตที่จะให้เราได้ไปบอกต่อค่ะซึ่งก็จริงๆโอกับคุณพ่อน้องโฮมเนี่ยเราจะสลับกันโพสต์เรื่องราวในโฮมเจอร์นี่ค่ะแต่ด้วยความที่สำนวนเราคล้ายๆกันบางทีเลยก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นแอดมินคนเดียวเราจะกลับมาที่หนังสือที่คุณแม่โอ๋อาจจะอยากแนะนำนะให้เด็กๆหรือว่าเพื่อนๆบ้านในรายการลมมุมอ่านเนี่ยได้ลองแบบว่าอ่านตามหรือบางคนก็อาจจะมีอ่านเล่มซ้ำเหมือนกันแหละอยากจะให้คุณแม่แนะนำนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าเป็นหนังสือที่โอ๋แนะนำอะค่ะคือโอ๋แนะนำสองส่วนเนาะส่วนแรกคือเป็นพวกหนังสือนิทานค่ะก็คือหนังสือนิทานเนี่ยจริงๆแล้วหนังสือนิทานสำหรับโอว่าโอคิดว่าอ่านได้ทุกสัญชาติเลยนะคะคือคนไทยเขียนนิทานก็สนุกอย่างเรื่องที่บ้านชอบเลยก็อย่างแบบบาบาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของคุณกฤษณะกาญจนาภาแล้วก็คุณวชิรวรรณทับเสือคือบาบาก็เป็นอะไรที่ทำให้เห็นว่าเอ้ยบาบาเหมือนดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วบาบาใจดีอะค่ะคือมันเป็นนิทานในอุดมคติปกติทั่วไปเลยที่เด็กเล็กๆ เนี่ยเขาควรจะได้รับรู้ว่าโลกอ่ะยังสวยงามสำหรับเขาโลกยังเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่เพื่อสร้างความให้เขายังวางใจต่อโลกใบนี้อะค่ะก็เป็นหนังสือคนไทยที่ชอบมากๆค่ะแล้วก็อย่างหนังสือคนไทยอีกเล่มนึงที่โอชอบก็คือเป็นเรื่องที่ว่าใครหนอใครการทำบ้านฉันเลอะจริงๆชุดนี้มันมีน่าจะมีประมาณ3เล่มแต่ว่าที่บ้านโอหาได้แค่เล่มเดียวเป็นของสารอักษรนะคะคือเป็นหนังสือที่
อ่านได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันเป็นคําคล้องจองอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อ่านเป็นแค่คําคล้องจองเฉยๆแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยอย่างโฮมอย่างเงี้ยเขาเริ่มอยากรู้อะไรมากขึ้นมันก็จะสามารถเปิดเนื้อหาเชิงสถิติข้างในได้รู้นิดหน่อยมีเก็บความรู้อยู่ข้างในค่ะคือหรือว่าจะเป็นหนังสือของญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งที่บ้านจะชอบก็คือแบบอย่างชุดโลตุ่นอย่างเงี้ยค่ะชุดโลตุ่นเขามันเป็นเหมือนหนังสือแบบอินเตอร์แอคทีฟอะค่ะที่จะเลือกเรื่องอ่ะเด็กเขาจะให้เด็กเลือกว่าเด็กจะไปเดินทางข้างบนหรือเดินทางข้างล่างเพราะนั้นแล้วอ่ะการดำเนินเรื่องและการจบเรื่องในแต่ละครั้งที่อ่านในเรื่องโลตุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละครั้งอยู่ที่ว่าเด็กๆจะเลือกอะไรค่ะเนี่ยก็จะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็มีอีกเล่มนึงที่ชอบมากๆก็คือเป็นเรื่องของเราไปด้วยกันนะนักเขียนเป็นคือคุณมาริอานดูบุ๊กอะค่ะคือถ้าเป็นนักเขียนคนนี้ที่บ้านรู้สึกว่าชอบมากเป็นหนังสือที่จะเรียกว่าอะไรดีมันงดงามอะค่ะเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องระหว่างคุณยายแบดเจอร์กับเหมียวแต้มซึ่งจริงๆแล้วเด็กอ่านเนี่ยเด็กก็ได้แบบนึงพอเราเป็นแม่ที่เราอ่านให้ลูกฟังเนี่ยเราก็ได้อะไรจากเรื่องนี้อีกอย่างนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือนิทานสำหรับบ้านโอ๋เนี่ยมันไม่ได้สอนแค่ลูกนะคะแต่ว่ามันให้แง่คิดแง่มุมกับผู้ใหญ่กับเราที่เป็นคนอ่านด้วยค่ะแล้วก็สำหรับที่บ้านนะคะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะแม้ว่าจะเป็นวัยโฮมแล้วที่บอกว่าเขาอ่านหนังสือได้แล้วอะค่ะแต่มันก็มีบางเวลาที่โฮมเขาจะบอกว่าแม่อ่านอันนี้ให้หนูฟังหน่อยพ่ออ่านอันนี้ให้หนูฟังหน่อยค่ะที่บ้านก็จะอ่านให้เขาฟังเพราะเรารู้สึกว่าเสียงที่เขาต้องการมากที่สุดอะเสียงที่มีความหมายกับเขามากที่สุดอะคือเสียงของพ่อแม่นี่แหละเพราะนั้นแล้วเราอย่าไปเบื่อที่เขาจะอยากให้เราอ่านหนังสือให้ฟังเราจะบอกว่าหนูอ่านเองได้แล้วไปอ่านเองลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยากให้เราอ่านอ่ะเขาอยากมานั่งตักเราเขาอยากมานั่งอิงข้างๆเราเขาอยากเปิดหนังสือไปกับเราอยากได้ยินเสียงเปิดหนังสืออยากได้ยินเสียงเราอ่านอันนี้มันเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาก็เดินห่างออกจากเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เขายังต้องการเราอยู่เราก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องอ่านอย่างที่โอบอกคุณหลอดไปค่ะทีนี้เราจะมาฟังเรื่องราวในบันทึกชีวิตของน้องโฮมกันว่าวันนี้เขาเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเราฟังบ้างเป็นการทบทวนชีวิตแล้วก็ให้พวกเรารับรู้เรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันนะใครอยากจะหลังจากฟังแล้วเนี่ยอาจจะอยากกลับไปเขียนบันทึกชีวิตของตัวเองเก็บเอาไว้ด้วยเชิญได้เลยค่ะวันที่11เดือน1ค่ะวันนี้โฮมได้เล่าเรื่องของการบันทึกให้เจ้าของห้องสมุดแมวหางกิ้นฟังลุงเจ้าของชอบการบันทึกนี้โฮมพาไปดูห้องสมุดและบอกแรงบันใจที่ทำให้บันทึกนั้นก็คือบันทึกส่วนตัวซายูริอื่นๆอีกเรื่องตั้งการวาดของเล็กน้อยครับวันที่15เดือน1วันนี้มีต้นไม้ขึ้น2ต้นผ่านไป2วันเองผมคิดว่าการเติบโตและการพัฒนาไปได้เร็วถ้าเราตั้งใจและสนใจจริงๆเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและจะมีร่มเงาในทางบวกเราจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงหรือล้มนั้นอยู่ที่เราการอ่านวันที่16เดือน1การอ่านโฮมรักในการอ่านของตนเองถ้ามีเวลาว่างงานโฮมเลือกการอ่านที่เหมาะก็อ่านที่พออ่านได้ก็อ่านหนังสือมีพลังตอนนี้โฮมกลายเป็นมนุษย์หนังสือโฮมชอบที่ตนเองได้อ่านหนังสือและพอได้จับสมุดเหมือนได้เป็นคนเขียนเหมือนสมองได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างมือจับดินสอสุดท้ายวันที่27เดือน1ความคิดถึงผมคิดว่าสำคัญแม้บางทีอาจเป็นทุกข์แต่บางทีก็เป็นสุขแต่ยังไงความคิดถึงก็สำคัญเพราะเป็นพลังความรักความห่วงใยแม้คนที่เราคิดถึงไม่รู้ว่าเราคิดถึงแต่เราก็ส่งความห่วงใยให้กันได้แล้ววันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของน้องโฮมนะคะมนุษย์หนังสือนี่เขามีเขียนไว้ในบันทึกของเขาเองที่ฉันขอใช้คำนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวนะคะของคุณแม่โอที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านถึงเรื่องของ
การอ่านของคุณลูกนะคะแล้วก็การอ่านของน้องโฮมเองรวมถึงการเขียนบันทึกชีวิตของน้องด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงในเรื่องของห้องสมุดใต้ก้อนเมฆด้วยนะคะของคุณแม่โอที่เป็นการแบ่งปันพื้นที่การอ่านไปสู่กลุ่มคนอ่านอื่นๆนะที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันนะคะวันนี้รายการหลบมุมอ่านต้องขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็ติดตามเรื่องราวของน้องโฮมได้จาก Facebook Page Home Journey นะคะได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันและคุณโอและน้องโฮมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast